มาดูหลังเกมของผู้ชนะกันครับผมโอเล่อึ้งบนครับผมเอาใจเย็นโอเคสวัสดีน้องชายโอเล่ครับโอ้ร่างกายดีมากเลยหมดไหมครับผมก็ไม่ครับต้นเหนือนิดหน่อยครับเดินปวดเตียงตลอดเลยครับผมรุ่นพี่ก็มีอะไรน่ากลัวไหมครับวันนี้ครับผมหมอบหมัดหนักครับหมัดหนักนะช่วงแรกๆป่ะเห็นยกหนึ่งยกสองที่แบบใช่ครับยกไหนเริ่มมั่นใจน้องชายว่าน่าจะผ่านได้ยกสามครับหมอยกสามมั่นใจเลยนะครับผมมีฉีดเท่าไหร่วันนี้ยังไม่รู้ครับแต่ว่ามีแน่นอนครับมีแน่นอนนะเฮ้ยอัดฉีดเอาเดียร์นี่เลยจะได้ต้องเลย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 ต้องเชิดอึงให้เลยนะครับผมได้อยู่ต้องได้อยู่ครับมีลูกพี่แบบนี้ชื่นใจไหมครับผมชื่นใจนะครับผมน้ำหนักนี่เป็นไงบ้างวันนี้ใหญ่ใหญ่เกินไปใหญ่ไปครับปล่อยปล่อยมาต่อยอยู่128เองต่อยอยู่128วันนี้ชกอะไรครับผมวันนี้เขามาแทนอ๋อวันนี้เขามาแทนก็เลยปล่อยมาชกผู้ชกปล่อยมาแทนพี่อึงมองอนาคตน้องว่าไงบ้างเขารายนี้ก็เพิ่งกลับมาแจ้งเกิดได้ครั้งนี้นะครั้งก่อนนั้นก็เสียดายนะเนินหน้าใช่เสียดายมากราคาผมไม่เคยอยากแก้มือใหม่128ดาวพระศุกร์อ่ะครับผมครับผมมาแพ้เมื่อวันนั้นหรือเมื่อวานคือครับประจุแค่นั้นไปไม่ใช่เหรอแพ้เหรอแพ้ขาดครับลูกเอวอย่างเดียวเลยครับผมขอโทษตัวครับป๋าฮะเอากับน้องชายทำสำเร็จอยากจะขอโทษใครบ้างครับผมก็ขอบคุณลูกพี่ขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณเทรนเนอร์ขอบคุณที่พี่น้องๆในค่ายครับอยากเจอใครบ้างไฟหน้าแล้วแต่ผมแล้วแต่โมเตอร์นะครับผมเอาละครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นการละเกมของคู่เอกรอบที่2ครับโอเล่อึ้งกบลครับเอาชนะคะแนนเจ้าสบายๆไปได้บอกเข้ามายกสวัสดีครับผมมันกำลังรายงานครับผม